เป็นที่พูดถึงกันมากนะครับกับการออกรายการของอาจารย์เจตที่ไปออกกับรายการของคุณภาคภูมิที่ไทยรัฐทีวีโดยเปิดเผยนะครับว่าภารกิจ Mission Impossible นะที่ผู้ใหญ่ฝากมาคือหากรัฐบาลเนี่ยดำเนินการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยต้องเอาติดคุกให้ได้เอาไปติดคุกแจกดิจิมอนปุ๊บติดคุกทันทีอันนี้คืออาจารย์เจตค่ะเขาบอกว่ามีคนฝากคนฝังเอาไว้ก่อนที่เงินจะออกอ๋อเขาให้ติดคุกก่อนเงินจะออกนะเธออืมซึ่งในเนื้อหานะครับก็ประมาณว่ารัฐบาลเนี่ยขาดความชอบทำตบัดสัตว์โกหกถ้าเป็นรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยป่านนี้เขาลาออกแล้วต้องมารอให้รอไล่ออกเดี๋ยวกู้เดี๋ยวไม่กู้เดี๋ยวแจกทันทีเดี๋ยวไม่แจกทันทีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานู่นนี่ไม่เลิศประมาณนี้ด้านคุณสมชายแสวงการนะสว.ที่เพิ่งอภิปรายซักฟอกรัฐบาลไปล่าสุดบอกมาเลยโค้ด X เลยบอกคุกรออยู่ตามคดีจำนำข้าวไปประมาณนี้อ่ะคิดเห็นอะไรกันยังไงคอมเมนต์มาหน่อยสิแต่ล่าสุดเขาก็มีแนวทางแล้วเขาจะไม่โกงไม่กู้ละก็จะไม่กู้แล้วไงนึกออกไหมอาจจะใช้งบประมาณละจะยังไงต่อจะเอาเขาติดคุกอีกหรือเปล่าหรือยังไงจะไปร้องใครเดี๋ยวลองดูแล้วกัน